คุณสิริวรรณนะครับมีอาการที่รบกวนจิตใจอยู่หลายอย่างเหมือนกันมีตั้งแต่ข้อนิ้วเสื่อมนะฮะมีไซนัสอักเสบมีซิสในรังไข่มีบ้านหมุนด้วยครบหมดเลยของผู้สูงวัยหรือเปล่าฮะมั้งคะข้อนิ้วเสื่อมเป็นยังไงฮะเนี่ยค่ะมันจะปูดๆเนี่ยค่ะอันนี้รับมรดกคุณแม่มาอันนี้ไม่ได้เป็นเกาไม่ได้คือยูริกก็ไม่สูงไม่มีอะไรที่นั่นเลยตรวจหมดทุกอย่างแล้วครับหมอก็บอกว่าเออยอมรับเธอโรคเวรโรคกรรมก็คือรับมรดกคุณแม่มาไม่มีสาเหตุไม่มีค่ะเพราะว่าตรวจเลือดทุกประตูแล้วนะคะอันนี้ก็คือเสื่อมแล้วก็ปวดมากมากเห็นบอกแตะไม่ได้โดนไม่ได้โดนสัมผัสกันเพราะนั้นหยิบจับอะไรสัมผัสไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ถามว่าพอหมอบอกว่ายอมรับสภาพก็เลยยอมรับสภาพก็อยู่มันเฉยๆครับเพราะว่าเคยลองให้ทานยามาเป็นปีไอ้แบบเพิ่มน้ำในข้ออะไรเงี้ยไม่ได้ผลนะคะหมอให้ยาอะไรทานก็ไม่หายค่ะจนต้องยอมรับว่าโอเคมันคือเสื่อมรับกรรมไปใช่ อ่ะก็ทิ้งเอาไว้ค่ะทิ้งเอาไว้เสร็จแล้วยังไงต่อทีนี้ส่วนซีสเนี่ยก็เจอมา6ปีที่แล้วก็เฉยๆคือทีแรกตกใจนิดหน่อยแต่ตอนหลังก็เอ๊ะแต่หมอบอกไม่เป็นไรตามดูทุกปีแต่ส่วนไซนัสก็เจอเมื่อก็เป็นร่วม10ปีอ่ะก็อยู่กับมันนะอาการไซนัสเป็นยังไงครับตอนที่เป็นปวดต้นคอเป็นริ้วๆเลยเหมือนกับเป็นโรคความดันตอนที่ยังไม่ได้รักษานะคะก็เลยคิดว่าเออในสมองมันมีเนื้องอกมีอะไรเปล่าก็เลยไปสั่งตัวเองทํา MRI นะคะเพื่อตรวจก็ไม่เจอก้อนเนื้ออะไรทั้งสิ้นแต่เจอเนี่ยค่ะไอ้หนองที่อยู่ลึกที่สฟีนอยด์ไซนัสซึ่งอยู่ใกล้กับสฟีนอยด์โบนมันอยู่ลึกมันคือตรงไหนฮะมันลึกเข้าไปข้างในอะค่ะในโพรงค่ะใช่ในโพรงกะโหลกศีรษะเลยนะอาจารย์อภัยครับใกล้แกนสมองค่ะไปหาคุณหมอเพื่อรักษาไหมครับตอนแรกที่เจอเลยก็รีบหาหมอเลยเพราะว่ามันก็ อยู่ลึกนะบอกว่าสกงสแกนเลยใช่ก็ทำเอ็มไอไปแล้วให้หมอดูงั้นก็แหมอัดยาเต็มที่บังเอิญพอยาที่ได้ไปเนี่ยมันก็ช่วยทุเลาอาการปวดก็เลยเฉยๆก็ทิ้งไว้อีกจนกระทั่งเพิ่งปีที่แล้วอะค่ะมันก็มาใหม่ครับฮะมายังไงฮะตอนนี้ก็มีอาการเหมือนเดิมก็เลยไปหาหมอบอกว่าซึ่งตอนนี้ก็ไปหมออีกท่านนึงซึ่งรักษาเรื่องบ้านหมุนอยู่ครับนะคะอันที่รบกวนจริงๆคือบ้านหมุนเพราะเป็นบ่อยแล้วบ้านหมุนได้ไปหาหมอมั้ยฮะอ๋อบ้านหมุนหาหมอประจำแล้วก็คุณหมอให้ยาให้ยาโอ้โหแล้วก็เลยพกเอาไว้เลยรู้เลยว่าอาการมาแล้วกินยาทันทีเดี๋ยวผมถามอาจารย์อัมไพนิดนึงครับว่าอาจารย์ครับอาการบ้านหมุนเกิดจากอะไรมีสาเหตุไหมแล้วก็วิธีรักษาของแพทย์ปัจจุบันนี้เขาให้ยาอะไรฮะค่ะบ้านหมุนก็อาจจะเกิดจากอาการอักเสบนะคะพออักเสบแล้วเนี่ยมันจะทำให้น้ำในหูเนี่ยไม่เท่ากันสองข้างนะ เพราะว่าหูชั้นในเนี่ยมันทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวอยู่ครับเพราะฉะนั้นเราจะคือมันจะไม่เหมือนปกติถ้าปกตินี่เราจะรู้ว่าขณะนี้เรายืนขณะนี้ตัวเอียงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าบ้านหมุนนี่ก็คือว่ามันจะพลิกกลับหมุนไปหมุนมาความดันของน้ำในหูไม่เท่ากันไม่เท่ากันค่ะซึ่งอันนี้อาจจะเกิดจากการอักเสบนะฮะอาจจะเกิดจากแคลเซียมที่เกาะอยู่หลุดอันนี้ก็ได้อันนั้นก็คือใช่ค่ะหมอบอกว่าอันนี้ก็สันนิษฐานอย่างนี้ใช่หินก็เรียกหินปูนในหูเคลื่อนก็บอกเอ๊ะมันเคลื่อนแล้วไงอ่ะหมอบอกก็พยายามจับให้มันกลับเข้าที่กลับเข้าที่แต่มันก็ยากค่ะมันก็ลอยไปลอยมาอยู่มันจะจับตรงไหนล่ะมันไม่เห็นทีนี้ถ้าช่วงที่มันลอยอยู่แล้วมันก็อยู่คงที่อันนี้ก็สันนิษฐานเองเหมือนกันนะคะมันก็เหมือนอับเฉาเรือมันก็ทำให้อยู่ตรงได้แต่ว่าพอเป็นสบใช่ไหมคะครับมันก็ไอ้สมองที่จะรับรู้ว่าเอ้ยตอนนี้มันกระฉอกอันนั้นน้ำเนี่ยมันก็ช้ามันก็เลยจะทำให้เกิดอาการโครงหรือการจะปรับตัวก็ยากใช่ค่ะเสร็จแล้วอย่างของคุณอาสิริวรรณเองเนี่ยเริ่มอยากจะหายอะไรก่อนเพราะดูเป็นหลายอย่างแต่ว่าที่ท่านบีมมาเหรอคะไม่ได้อยากหายอะไรเลยค่ะเพราะว่าไม่เชื่อ
ประการสำคัญคือไม่เชื่อไม่เชื่อพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใช่แล้วก็แต่ว่าเอ๊ะเห็นทำไมหลายปีแล้วก็ยังอยู่เนาะคือเปิดเจออ่ะก็ก็มันก็แปลกใจทำไมอยู่นานอ่ะใช่ค่ะแล้วลองดูสักทีสิอยากจะว่าอยู่ร้อยปีโดยที่ว่ายังแข็งแรงไม่ได้หวังให้ไปรักษาต่างๆนะคะหวังว่าแค่ให้สุขภาพแข็งแรงสดชื่นเงี้ยครับท้าพิสูจน์ไม่เชิงอยากท้าพิสูจน์อยากแข็งแรงเฉยๆก็บอกว่าอยู่ร้อยปีไงคะคือ balancing immune แค่นี้พอใจแล้วแต่พอหลังจากทานไปได้ทานตั้งแต่7พฤษภาคมปีที่แล้วนะคะทานสีอะไรฮะทานสีเขียวก่อน1ขวดสีเขียวก่อนพอไปซื้อขวดที่2พฤษภาคมปีที่แล้วค่ะพอไปซื้อขวดที่2คนที่คุณคือคุณสุรเชษฐ์นะคะวันนี้ก็มาแนะนำว่าอุ๊ยพี่สวแล้วต้องทานสีชมพูข้อเข่าก็บอกไอ้นี่ข้อเข่าไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดเข่าจะมาให้กินอะไรเขาบอกอุ๊ยพี่มันเสริมคอลลาเจนนะอย่างงู้นอย่างงี้ก่อนที่มันจะมีปัญหาเรากินกันไว้ก่อนมั้ยเออเอาก็เอาไหนๆก็อยากสวยก็แน่นอน ผู้หญิงเขาบอกอย่าหยุดสวยฮะแล้วเสร็จแล้วก็เลยทานสีเขียวเช้าสีชมพูเย็นอย่างละสองเลยค่ะอย่างละสองจนกระทั่งพอไปตรวจร่างกายประจำปีซึ่งมันเลทไปเยอะแล้วก็คือเดือนธันวาวันที่5ธันวาหมอก็บอกว่าเออพี่ซีสต์รังไข่หายไปแล้วเนาะเอ้าหายไปเลยแต่เมื่อไหร่คือตอนนั้นก็ยังไม่คิดอ่ะก็คิดว่าเออมันหายก็แล้วกันนะคือเพราะมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติในร่างกายเราถูกไหมฮะใช่คือเราไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรเพียงแต่เป็นคนตรวจสุขภาพทุกปีซีสหายไปซีสหายไปก็จะเฉยๆพอซีสหายไปก็ยังงงอยู่ว่ามันหายไปได้ไงเสร็จเออมาดูมือเอ้ยเราไม่ปวดแล้วเนี่ยคือมันหายปวดไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบประมาณพฤษภาถึงธันวานะฮะใช่ประมาณ7 เดือนแต่หายไปตอนไหนไม่ทราบข้อนิ้วไม่รู้สึกโอ้ดีมากเลยสารพัดเพิ่งมาเอะใจตอน7 เดือนผ่านไปเหรอฮะไม่ใช่เพราะมันหายไปแล้วอ่ะหูที่นิ้วก็หายซึ่งอันนี้หูที่นิ้วนี่เป็นมา3ปีได้นะคะหาหมอนะคะไม่ใช่ไม่หาหมอจะเลเซอร์ลูกเดียวก็เออไม่เอาเพราะเป็นคนเดี๋ยวก็ล้างมือเดี๋ยวก็ทำโน่นทำนี่เขาบอกว่าต้องกลัวเป็นแผลใช่ใช่ก็เลยแกะมันอยู่นะจนอีกทีเอ๊ะมาดูเอ้ามันหายไปแล้วเออแปลกมากคือก็เลยเสร็จแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่แล้วก็มาพูดกับคุณเฉยเฉยก็พี่ต้องให้เครดิตไอ้บิมมั่งสิสองอาการดีขึ้นละใช่เสร็จแล้วตัวบ้านหมุนล่ะบ้านหมุนก็ไม่หมุนดีขึ้นแต่ไม่อยากจะพูดนะกลัวมากเลยบ้านหมุนนี่กลัวที่สุดเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่นิ่งอย่างเดียวทีนี้เป็นคนที่ว่าจะมีแอคทิวิตี้เยอะต้องไปโน่นมานี่ต้องทำอะไรเองอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นกลัวบ้านหมุนมากกว่า uh-huh. อะไรทั้งหมดเลยสามอาการนี้มันเกี่ยวเนื่องกันไหมฮะอาจารย์นภัยครับก่อนอื่นทั้งหมดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ อาการเยอะๆอย่างนี้มาถามผมก็จะงงเหมือนกันคุณสุริเชษฐ์อยู่ไหนครับ คุณสุรเชษฐ์คุณสุรเชษฐ์นะครับเก่งมากเลยแต่คนที่มีเชษฐ์เนี่ยมันจะเก่งอย่างนี้นะแน่นอนฮะโอเคก็วกเข้าได้ใช่ไหมครับผมว่าอาการของคุณสิริวัลเนี่ยมันตอบรับดีกว่าคนอื่นก็เพราะว่าเธอเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วพื้นฐานดีพื้นฐานดีครับพื้นฐานดีเต้นรำเก่งมากแน่นอนพื้นฐานรับรองไม่มีทางล้มอ่ะโอเคทีนี้แต่ละอาการเริ่มจากนิ้วข้อนิ้วที่หายไปที่หายปวดไปก็คงจะเกิดจากสีชมพูนั่นแหละมันก็จะมีการลดลงนะฮะของ TNF alpha แล้วก็อินเทอร์ลีน6อินเทอร์ลีน17พวกนี้ทำให้อักเสบทั้งนั้นทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะลดลงด้วยสีชมพูนะครับสีชมพูชัดเจนนะมันจะมีการลดลงอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบเอาเฉพาะไอ้ตัวลดนี่มาดูนะครับไม่เอาTS ทั้งหมดมาดูนี่คือสภาพของคนที่กินแป้งแคปซูลแป้งนะฮะเป็นตัวควบคุมและนี่คือสภาพของคนที่กินแคปซูลสีชมพูเทียนได้ว่าลดลงนะครับเปรียบเทียบกันอินเทอร์กิน6ก็ลดลงอินเทอร์กิน17ก็ลดลงทั้ง3ตัวเนี่ยทำให้เกิดอาการปวดอาการอักเสบซึ่งก็คล้ายๆกับของคุณชริยาใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันหายไปแล้ว
บังเอิญมันไม่ได้รุนแรงอ่ะนะก็เลยหายไปอย่างรวดเร็วมากในส่วนของการหายไปของบ้านหมุนนะฮะผมคิดว่าที่มีอาการปวดอยู่เนี่ยมันคงจะเกิดขึ้นจากมีอะไรอยู่ในแล้วมีการติดเชื้อนะมีการติดเชื้อนะครับทีนี้การติดเชื้อดูสีเขียวดะมันจะมีการเพิ่มขึ้นของ TH1 TH17 นะครับสีเขียวนี่คือคนที่กินแคปซูลสีเขียวนะฮะก็เพิ่มขึ้นทั้งคู่อย่างนี้ TH1 เพิ่มขึ้น TH17 เพิ่มขึ้นทั้ง2ตัวเนี่ยก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตนะครับคือ Natural Killer Cell Macrophage อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งมีให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายครับกรณีอาจจะติดจากแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียมันก็ถูกจัดการด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของ TH1 และ TH17 ครับนะในการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตเพราะนั้นมันก็ชัดเจนก็อาการจะดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครับตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็มี T-regulator เพิ่มขึ้นแล้วก็จะไปกด TH2 ด้วยนะครับก็ปรับ TH2 ที่ทำให้เกิดอาการเสพนี่มันลดลงนะครับข้อมูลหลังสุดที่อาจารย์วัชระส่งออกมาที่บอกอินเทอร์โลคิน9ที่บอกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นของ T-regulator เนี่ยอาจารย์วัชระหลังจากเราขอให้อาจารย์วัชระฟันธงเกี่ยวกับไอ้กราฟตรงนี้ใหม่นะฮะอาจารย์วัชระก็ไปดูว่าเอ๊ะอินเทอร์คิน9นี่มันเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้วเอง2012เนี่ยฮะมีการพิมพ์ผลงานเผยแพร่ของอินเทอร์คิน9ครับเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งคือ TH9 นะหลังตัวนี้แล้วไอ้ TH9 เนี่ยมันก็มีความชัดเจนว่ามันจะเป็นตัวที่ไปเพิ่มความสามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่ในร่างกายเพราะฉะนั้นในขณะนี้สีเขียวเนี่ยนะครับมันมีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วนะฮะ TH1 จัดการกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับนะฮะเรารู้กันแล้ว TH17 นะฮะสูงมากเพิ่ม7เท่าไอ้เพิ่ม5เท่าแล้วยังมี T regulator คืออินเทอร์คิน9อีกครับมันประสิทธิภาพในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแล้วซิสเนี่ยหายไปก็เพราะว่าซิสก็คือสิ่งแปลกปลอมนะก็ทั้งหมดมันก็จัดการหมดอะด้วยแคปซูลสีเขียวคือร่างกายก็ปรับให้สู่สภาพที่สมดุลใช่ครับนะครับครับแล้วอาการไซนัสตอนนี้ไซนัสดีขึ้นเยอะค่ะคือไม่มีอาการแต่ว่าปวดเพิ่งไปทำ CT scan มาผลก็ดีขึ้นส่วนที่เป็นฝ้าขาวก็มีส่วนที่ดำแทรกเข้าไปได้แล้วคำว่าดำนี่ก็คือว่างเปล่าคือปริมาณของหนองหรือเชื้อราหรืออะไรก็แล้วแต่มันลดน้อยลงใช่มันทำให้ผมนึกถึงว่าผมควรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่รับประทานผิดพันธ์ของเราครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอาการเกี่ยวกับเนื้องอกหรือมะเร็งเนี่ยนะครับผมเคยแนะนำว่าให้ทานน้ำตอนเช้าแล้วแคปซูลก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นและก่อนนอนครับบางคนเนี่ยกินก่อนนอนแล้วทำให้เขาต้องลุกขึ้นมาขับปัสสาวะไปฉี่นะครับไปกินแคปซูลตอนก่อนอาหารเช้าเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นครับแล้วไปทานน้ำมังคุดหลังอาหารสักชั่วโมงนึงสักชั่วโมงนึงนะครับแต่ทั้งสองมันก็เยอะนะครับถ้าสักถ้าก่อนนอนสัก2ชั่วโมงอ่ะครับแล้วให้มีเวลาใช้ปัสสาวะกลางคืนจะไม่ต้องตื่นขึ้นมานะจะได้หลับสนิทสูตรนี้ก็ได้ครับก็ได้แต่ถ้าคนไม่มีปัญหาคงอย่างเดิมไว้ฮะเพราะตอนเช้าน้ำมังคุดมันให้นิวเทรียนท์ให้โภชนาการกับเราค่อนข้างจะเยอะครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ